สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งจะมาชวนทำขนมเทียนคือโควิดไม่หายไปเราก็จะอยู่บ้านสู้โควิดไปอย่างนี้แหละวันนี้จะทำขนมเทียนหรือทางเมืองเหนือเขาเรียกว่าขนมจ๊อกนะคะแต่เราจะเพิ่มผักต้านโควิดเข้าไปในแป้งนะคะมันอยู่เราก็จะสู้มันไปเราอยู่บ้านต้านโควิดไม่รู้ทำอะไรทำขนมกินพอดีวันก่อนทำจะเอาไปทำบุญนะคะสงกรานต์ก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็คิดว่าบางคนอาจจะอยากจะทำมั่งนะคะเพราะว่าเราเพิ่มยาต้านโควิดเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะทำขนมเทียนหรือขนมจ๊อกมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแป้งข้าวเหนียวมีมะพร้าวสำหรับทำไส้นะคะแล้วก็ใบตองห่อนึ่งนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลอะไรกับเกลือนิดหนึ่งที่ไส้มันนะคะส่วนแป้งก็เป็นแป้งจืดๆเริ่มต้นด้วยการการทำไส้มันก่อนแล้วกันนะคะจะใช้เวลานานหน่อยเราจะต้องเอามะพร้าวมาคั่วนะคะคั่วให้หอมเหลืองสีทองเลยนะคะพอคั่วมะพร้าวได้แล้วเราก็เพิ่มน้ำตาลแม่ครูใช้น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เกลือนิดหนึ่งแล้วเราก็เอาผสมกันในกระทะก่อนผสมกันฮะเพราะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเราคั่วมะพร้าวเสร็จเราปิดไฟก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำตาลเอาเกลือใส่นะคะคนให้เข้ากันดีๆก่อนนะคะชิมรสให้ได้ที่เลยนะคะไส้มันเสร็จแล้วเราก็ผัดบนเตาไฟให้น้ำตาลละลายนะคะให้น้ำตาลละลายแล้วก็แม่ครูเหยาะน้ำกะทิอบควันเทียนไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันหอมควันเทียนโดยที่เราไม่ต้องเอาไส้ไปอบควันเทียนนะคะหลังจากคั่วเสร็จจะมาปั้นดูถ้าปั้นก้อนได้แล้วก็ปั้นไว้ใส่จานเตรียมไว้เยอะๆเลยนะคะจนหมดแป้งจนหมดไส้ที่เราคั่วไว้นะคะต่อไปตั้งไส้มันไว้ก่อนเราไปเก็บผักมานะคะเก็บผักข้าวตองมาแล้วก็เอามาปั่นนะคะปั่นกับน้ำอันนี้เราเท่าไหร่ก็ได้นะครับเรามีแป้งเยอะอยู่ไม่เป็นไรปั่นไปปั่นเสร็จเทใส่กะละมังแล้วก็เอาแป้งมาใส่นะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันสามารถปั้นได้นะคะพอปั้นเสร็จแล้วเราก็นี่มาทำเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แบะตรงกลางเอาไส้ใส่ตรงกลางแล้วก็ห่อก็จะได้เป็นขนมเทียนดิบที่เป็นก้อนกลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปห่อนึ่งนะคะนึ่งให้สุกแม่ครูไม่ได้ห่อถ่ายรูปตอนห่อไว้หวังว่าทุกคนคงห่อขนมเทียนเป็นนะคะก่อนจะห่อนี่เราใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้มันจะหอมดีนะคะทาที่ใบตองคือเอาหยดในใบตองข้างหนึ่งแล้วอีกอันนึงใบตองหนึ่งก็เอามาประกบแล้วก็พอประกบกันแล้วเราก็ถูอย่างนี้นะใบตองสองใบถูเสร็จแล้วก็เอามาห่อไปนึ่งแล้วเราก็จะได้ขนมที่เราอ่า
้องการนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนได้กินขนมเทียนหรือขนมจ๊อกที่เพิ่มด้วยผักต้านโควิดคือผักข้าวตองนะคะสวัสดีค่ะ